ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เบาแอมเราต้องเดินทางมาบ้านคุณพ่อหญิงอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อจะพาคุณพ่อหญิงนี่ไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ลูกชายเพิ่นที่เสียไปแล้วครับพอดีเพิ่นก็บ่มีรถไปเบาแอมก็เลยอาสาพาคุณพ่อหญิงนี่ไปวัดไปทําบุญเนาะครับเนาะไปมื้อนี้ล่ะครับไปซื้อผลหมากหลากไม้ไปถวายวัดไปทําบุญเข้าป่าอาหารไปสวดให้ดวงวิญญาณมารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลเนาะครับเนาะเพิ่นก็ว่าเพิ่นบ่ได้นอนไม่เฮ็ดกอกๆแกกๆน้ําสวยน้ําบวงอยู่กลางคืนเพิ่นว่าเบาแอมก็เลยอาสาพาคุณพ่อนี่ขับรถกลับไปในเมืองเนาะครับเนาะป่ะไปเบิ่งกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราทงนําเด้อครับเด้อป่ะไปเบิ่งกันครับพ่อหญิงครับพ่อหญิงพ่อหญิงพ่อหญิงครับคุณพ่อหญิงผมพาผมเป็นตัวแทนคุณพ่อหญิงนะครับมาทําบุญวัดประตูเบาแอมนี่เป็นตัวแทนนะครับเนาะเป็นตัวแทน FC อาสาพาพ่อหญิงนี่มาทําบุญอยู่วัดประตูใจกลางเมืองจังหวัดศรีสะเกษครับพาขับรถมาผมออกเสือให้ใหม่ครับผมออกเสือให้ใหม่เสือลายนะว่าเป็นมักเสือลายเบาแอมก็เลยจัดให้เลยครับเสือลายตัวนึงพามาทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ลูกชายที่เสียไป FC เพิ่นก็ถามคุณพ่อว่าลูกชายชื่อว่าจังได๋กับคุณพ่อชื่อหยังครับคุณพ่อชื่อจริงคุณพ่อชื่อหยังครับชื่อน้องบอกเสียงดังๆหน่อยครับผมชื่อน้องครับนามสกุลหงทองอันลูกชายที่เสียไปนะครับสมพงษ์หงทองสมพงษ์หงทองหงทองนะครับเนาะอันคุณพ่อผู้ที่เสียนี่ชื่อนายอนงหงทองนะครับอันลูกชายที่เสียไปแล้วนี่ชื่อนายสมพงษ์หงทองนะครับเนาะนี่ผมก็พาคุณพ่อมาทําบุญอยู่วัดประตูครับมาอุทิศส่วนกุศลให้ลูกชายที่เสียไปแล้วเพิ่นก็บ่มีรถมาคุณพ่อเพิ่นบ่มีรถมาเพิ่นก็เลยพาขับรถพาคุณพ่อเพิ่นมาครับมากราบพระขอพรอุทิศส่วนกุศลกวดน้ำกวดหยังไปให้ลูกชายที่เสียไปแล้วนะครับเนาะผมก็สิพาไปตลาดซื้อผลหมากหลากไม้ว่าซั่นไปทําบุญอีกครับเทื่อนึงอยู่บ้านครับไปเบิ่งกันครับตอนนี้ก็อยู่บ้านคุณพ่อหญิงเหรอครับผมซื้อเพิ่นซื้อนายอนงคงทองเนาะครับเนาะผมก็พาไปเข้าตลาดซื้อผลหมากหลากไม้มาเลี้ยงลูกชายเพิ่นที่เสียไปแล้วครับซื้อผลหมากหลากไม้กล้วยในอาหารการกินแน่มาเส้นไหว้เพิ่นอยู่ในบ้านอยู่ในห้องเพิ่นพุ่นล่ะแล้วกําลังสิไปห้องเพิ่นครับไปเส้นเพิ่นเนาะครับเนาะในห้องเพิ่นแม่นบ่ทุกมื้อนี่ห้องเพิ่นนี่ยังเป็นของเพิ่นหรือว่ามีคนมานอนล่ะครับห้องเพิ่นอยู่อ๋อบ่มีไผไปนอนเล่นแม่นบ่บ่มีไผกล้าเข้าไปเลยแม่นบ่ครับเพราะว่าเพิ่นเสียชีวิตในอุบัติเหตุจังซี่ก็บ่มีไผกล้าเนาะเป็นห้องนอนของเพิ่นเอาค่ะท่านผู้ชมเฮาติดตามเบิ่งครับคุณพ่อสมพงษ์เบิ่งครับว่ามื้อนี้เพิ่นจะไหว้เพิ่นจะเส้นไหว้จังได๋เนาะก็ลองไปติดตามเบิ่งพร้อมๆกันครับผมคุณพ่อครับถือมาเลยครับนําไปในห้องเลยครับระวังเฮียนเด้อครับเด้อระวังนะไปคอยในเด้อผมให้พ่อนําเข้าในห้องเลยเนาะครับเนาะครับท่านผู้ชมผู้แก่ก็หลายครับครับของท่านผู้ชมเนาะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ครับโอ้นี่บ่เป็นห้องเพิ่นบ่เป็นห้องเป็นห้องซุ้มสมพงษ์ครับผมห้องเพิ่นมีชีวิตเนาะมันก็สิอยู่ในห้องขออยากเด้อขออยากเด้อบ้านเลขที่เท่าใดก็ว่าแอมบ้านเลขที่57เพิ่นว่าซั่นโอ้บ้านเลขที่แม่นบ่ครับเพิ่นพ่อโหยมันก็ตัวเดียวกันอีกเลยนี่อืมครับครับครับที่57ครับท่านผู้ชมครับผู้เจ้าของเพิ่นจากไปแล้วครับมีคนขี่ตีครับก็จนห่างเบิดเหลือแต่กลางก็จะบ่มีไผไปจับของคนที่ผู้นี้บ่ใส่ก็จอดจนไว้ยางแปรบ่ต้องครับโอ้ยได้เนาะทะเบียนบ่มีเนาะบ่มีทะเบียนเนาะครับเนาะเดี๋ยวๆผมขออนุญาตมาทางปีก่อนเด้อพอเถียงเอาเลยเอาเลยไปเลยสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับ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 พ่อสวัสดีครับอ่ะผู้อาวุโสก็มาทางในพี่ครับผู้อาวุโสครับผมเพิ่นมีโชคมีลาภเพิ่นก็ได้ทําการซื้อของมาซื้อน้ํากันล่ะครับเดี๋ยวเด้อครับเด้อเดี๋ยวผมขอตั้งกล่องในข้าวนึงแป๊บนึงคอยแม่นให้รอให้รวยเลยแม่ครับคอยแม่นแม่นมันรวยนะให้ทั้งสามทั้งเลยเอาอันไฟแช็กมีบ่พ่อไฟแช็กไฟแช็กมันหยุดนะไปแจกไปแจกมาเบิ่งคุณพ่อน่าสุดยาให้คุณพ่อเพิ่นจุดแท้โหยาของเพิ่นมาสุดแล้วหมดเนาะคุณพ่อเพิ่นมีเที่ยงเลยเนาะเดี๋ยวเอาเที่ยงจุดทําแน่เดี๋ยวนะครับเด้อเดี๋ยวเบาแอมเฮ็ดให้คุณพ่อเอาเบาแอมครับเดี๋ยวๆขอไก่หลายเวรภาพบรรยากาศให้เจ้าบ่
นี่ยมันไก่ปวดต้องดึงออกมาเห็นทุกคนเห็นทั้งนี้ครับครับครับเดี๋ยวนะครับเนี่ยเดี๋ยวตัวอย่างสูตรไปซื้อใหม่ๆนะครับผมที่ตลาดพี่อันนี้มะนาวนะครับอันนี้ครับอันนี้สูตรเชียงไทยสูตรเชียงไทยสูตรเชียงไทยก็ค่อยแม่สูตรเชียงไทยซื้อไปครับเดี๋ยวเอิ่นเพิ่นก่อนเฮาจังจุดก็ได้สูตรเชียงไทยต้องเบิ่งเพื่อว่าอาจจะมาจำให้น้องพ่อเนาะครับครับวันนี้เพื่อเป็นตัวเดียวกันนี่ห้วยชื่อหล่อนะครับต้องลองเดียวตุ้มสุดตัวเลยแล้วกับเป็นตัวเดียวกันนี่ป้าแอมเป็นคนจัดการเองเลยครับแต่ไม่จำว่าเพราะว่าแอมเป็นน้องพ่อเป็นคนแรกคลิปแรกเนาะห้องนี้จะเป็นห้องของเพิ่นในเมื่อสมัยเพิ่นมีชีวิตครับผมเนาะซึ่งกะช่วงนี้เพิ่นได้จากไปแล้วกะถึงว่าได้เอาน้ําเป็นเอาเป็นดอกมันชุดดอกมันจะได้นี่ครับยายไปทําข้าวหรือว่าเรายาฝากท่านผู้ชมเนาะมาให้เพิ่นโอ้ยชุบเหมือนมาชุบใส่ผลไม้ชุบมาครับอธิษฐานเรียกอธิษฐานนี่เอิ่นเพิ่นที่ละพ่อเอิ่นแน่ๆเพิ่นกินเด้อสมพงษ์คุ้มครองมาเอาเด้อนายสมพงษ์ของทองนี่ครับพ่อเพิ่นหวานสื่อของหวานอาหารหวานข้าวมาให้มาเอาส่วนบุญส่วนกุศลเด้อขอที่กายมีโชคมีลาภเด้อลาได้ซะสาธุสาธุเออต้องมีนะยายแม่นะครับก็เลื่อนกูลืมกูลืมเอาเหม็นเนี่ยจุดลายเลยเพราะอันคุณบอกจุดตั้งเนี่ยคือถ่ายรูปไปเต่าไม่ได้คือเต่าไปเลยอย่านั่งอย่านั่งไม่ดูเต่าเลยเอายายไปที่ละอันที่คุณบอกยายเสียมเลยอันเลยอันขมวดเห็ดกล่องกล่องหาครับตัวเดียวว่าสั่นตัวงวดนี่ได้ยินข่าวคุณพ่อคุณบอกว่าให้มาสามตัวเลยครับคุณผู้ชมเมื่อวานจะเป็นสามตัวสองตัวเนาะสามตัวก็จะเป็นคลิปที่เขาเจ้าในลงไปแล้วก็คือ715ส่วนสองตัวจะเป็นล่างครับผมแต่ตัวเป็นล่างจะคือ30แล้วเขาเจ้าเบิ้งเป็นภาพบรรยากาศในห้องเป็นครับคือว่าแล้วก็ช่วงที่ว่ามีคนอยู่กับมีคนอยู่ก็จะแตกต่างกันไปเล็กน้อยอยู่ครับเพราะว่าสมมติเหตุเสียชีวิตครับผมอันเฮ็ดจังได้อีกต่อบาดนี่ครับบอกเพิ่นแล้วว่าก็เลยคนแต่ของมันอยู่กับบ่กล้าอยู่ครับว่าตามพ่อเพิ่นมาเพิ่นก็มาเฮือนมาซ่านครับจังพ่อเพิ่นก็นอนอยู่เฮือนอยู่ซ่านน่ะครับมันเดี๋ยวว่าเพิ่นมาว่าคล้ายๆว่าเพิ่นจะมาสื่อสารจังซี่ก็เป็นไปได้นะครับเนาะแต่ว่าแต่ละคนเฮามันก็คิดบ่คือกันกันคนกับสื่อสารกันทางไทยกันคุณพ่ออันจุดถูกมันน้อยๆนั่นนะเป็นวิญญาณกันสิถูกเสียงท่ายนะครับถูกเสียงท่ายอยู่ใส่หลังเออเดินนั่นนะว่าจุดเบิ้งนอนอยู่ลำบากครับผมบ่แม่นบ่แม่นบ่แม่นเอาทั้งนั้นขึ้นห่อนนั่นเออทั้งนั้นละครับครับผมเออเป็นกระเห็ดว่าเป็นไปจุดใส่อันหลวดงานครับคุณพ่อเป็นจุดถูกเสียงท่ายท่านผู้ชมก็รอถามเบิ่งเด้อว่ามันสิเป็นตัวเดียวกันบ่ให้ถ้าแม่นๆอีหลีก็ให้ออกเป็นตัวเดียวกันเด้อคุณสมพงษ์เลยเอาฟังลูกฟังอีกเลยเอาเสียบใส่แอปเปิ้ลแล้วพอเสียบใส่แอปเปิ้ลด้วยให้ทิศก่อนเด้อคุณพ่อครับจะเสียบใส่ดินมันอันนี้เสียบใส่แอปเปิ้ลด้วยเพราะมันเป็นเล็กอยู่เสียบใส่แอปเปิ้ลอะไรคุณพ่อกำลังเปิดตัวเสียงท่านะครับท่านผู้ชมนะบางท่านก็จะล่ามาเด้อครับเพราะว่าเป็นการเอิ่นแต่ว่าเป็นเครื่องเส้นไหว้ก็อาจจะบ่ถึงว่าอาจารย์จังซี่ก็ได้ครับผมก็แค่พอเป็นมือแต่งมากับขนาดมันจะทั่วๆก็จะเอิ่นเอาในสีหน้าครับท่านผู้ชมเนาะเออเสียบนะครับ
มารับเอาเด้อมารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลเด้อครับเด้อบ่าวแอมเราต้องกะถ้าคุณพ่อยังไปซื้อแล้วล่ะครับบ่าวแอมนี่แหละครับซื้อเองซื้อเพิ่นครับผมซื้อเสื้อออกเสื้อใหม่เพิ่นนําเพิ่นมักเสื้อลายก็ได้ออกให้เพิ่นนําครับได้เสื้อใหม่ป้าเพิ่นไปทําบุญก็ได้ซื้อของมาเซ็นน้องที่เสียไปนะครับซื้อสมพงษ์หงทองโอ้เป็นน้องชายอันนี้บ่อันนี้เพิ่นบ่อันเพิ่นเป็นอันลูกชายนี่ครับเป็นลูกชายคุณพ่อครับครับเป็นน้องนะครับเนาะน้องสมพงษ์หงทองนี่ล่ะครับคุณพ่อเพิ่นนี่ซื้ออนงหงทองนะครับ FC เพิ่นถามมานายอนงครับผมอนงหงทองครับซื้อเหรียญคุณพ่อซื้อพ่อหญิงเนาะครับเนาะพ่อหญิงพ่อใหญ่หญิงโอ้บ่ได้จักซื้อให้ซื้อให้ครับแต่พ่อแต่แม่พุ่นนะอ่ะให้เพิ่นมารับเอาซะก่อนเนาะครับเฮาไปถ่ายอยู่ข้างนอกเนาะครับเนาะไปถ่ายอยู่ข้างนอกข้าวนึงเนาะครับเนาะให้เพิ่นมารับเอาซะก่อนเฮาจังเข้ามาเบิ่งถูกจุดยาสูบน้ำชูอันนี้จุดยาสูบน้ำนะนี่ๆๆๆนี่ม่วนพันไว้เลยนี่ๆนี่ครับเออนั่นน่ะยาสูบจุดให้เพิ่นน้ำแน่เพิ่นมุ่งยาสูบได้ก็บ่จุดจุดรอดจุดก็ใส่ผ้าขาวไว้นั่นล่ะสูบได้จำนวนนึงสูบปุ๊กนึงเออสูบปุ๊กนึงก็ปล่อยไว้เออสูบปุ๊กนึงปล่อยไว้เออนั่นน่ะครับมารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลเด้อส่วนบุญส่วนกุศลบ่านี่ครับให้ถือมันแม่นเด้อเอาโตนแม่นเด้อครับเอาเรื่องเรื่อยๆโอ้ยว่าจะได้บัดนี้จังมาเบิ่งถูกเนาะครับเนาะให้เพิ่นมารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลเดี๋ยวบ่าวแอมก็สิไปถ่ายอยู่ข้างนอกพุ่นล่ะครับจังมาเบิ่งอันว่าสิมีตัวเลขตัวใดขึ้นในถูกเสียงท้ายเสียงโชคนี่ครับแม่นโอ้โคตรแม่นเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมเด้อครับไปไปคุณพ่อไปสุขสันต์ไปต่ออีกนะไม่ได้เบิ่งตัวนี่นะไปเบิ่งนะครับเด้อกำลังกำลังเบิ่งถูกมาเห็น3ตัวแล้วครับหน้าหรือว่าคนหมากลากใหม่จะเป็นขอยาปลาปิ่งนะครับเนาะก็จะเป็น195ครับ195แต่ว่าแตกต่างกันหลายครับกับตัวเลขที่เพิ่นมาบอกดีๆครับท่านผู้ชมซึ่งก็หลายคนหลายท่านกับเพิ่นก็ว่าเด้อครับท่านผู้ชมว่า195ก็อาจจะเป็น165จังซี่ก็ได้ครับเพราะว่าเลขก่อนกับเลข6นี่ตัวเดียวกันเนาะครับเนาะถ้าเป็น165ก็ผิดกันแค่แต้มเดียวเนาะนี่เนาะแอมเนาะน้องบ่าวแอม165หรือว่า615จังซี่ครับท่านผู้ชมตัวเลขจะคล้ายๆกันบ่ค่อยหนีไกลกันครับกับตัวที่คุณสมพงษ์เพิ่นมาบอกคุณพ่อ165195แต่ว่าเก่ากับ6เป็นตัวเดียวกันครับผมแม่นครับกับ165นี่ก็เป็นตัวใกล้เคียงกับที่เพิ่นมาบอกเลยล่ะผิดกันแค่แต้มเดียวเพิ่นมาบอก715ตัวในถูกนี่อาจจะเป็น615จังซี่ก็ได้เนาะครับมันกลับกันได้เนาะครับเนาะแม่น195นะครับถูกเสียงท้ายอยู่บ้านพ่อหญิงนายอนงหงทองมาจุดไทยนายสมพงษ์หงทองเลขในถูกน้ำโชคเพิ่นเห็นเลข195ตัดหน้าตัดหลังเหรียญเนาะครับเนาะกลับหน้ากลับหลังเหรียญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวแอมเราทงน้ำด้วยครับเด้ออ่ะให้คุณพ่อเพิ่นมาเข้ามาเบิ่งน้ำนะครับคุณพ่อมาเบิ่งครับคุณพ่อเชิญครับพ่อหญิงครับเชิญครับคุณพ่อได้พ่อคุณพ่อครับคุณพ่อได้คุณพ่อยังครับนี่พ่อวันนาเหรอยังก่อนนะครับนายเง็กนายเง็กเง็กวันนาเหรอครับวันนาโอ้ครับมาเบิ่งครับครับเชิญครับคุณพ่อเชิญข้างในเนี่ยบอกเป็นตัวใดไปเบิ่งข้างในเบิ่งบอกท่านผู้ชมเบิ่งมันมีตัวใดเนี่ยเอาเบิ่งครับเบิ่งครับผมการจัดประทานโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อครับบางคนเลี้ยวมาแล้วเนาะ195ครับแม่นบ่ครับแม่น195บ่แม่นครับ195ครับเพิ่นมาครับที่สุดในความฝันกับที่เลขที่ถูกเสียงท้ายที่รูปถูกเสียงท้ายนี่ครับแต่ว่ามีหลายท่านได้บอกเพิ่นว่า9กับ6นี่ให้เป็นคิดว่าเป็นตัวเดียวกันครับได้ซื้อ195ก็ต้องซื้อ165นำ65ครับ165 1ไว้นี้ห
พกหนึ่งหายสีนพรเนาะพกหนึ่งหายหนึ่งยี่สี่พกหนึ่งหาพกหาหนึ่งยี่สี่นาเราปกติกันก็เก็ตหนึ่งหาก็ข้องฝันนพรเนาะก็ข้องฝันจะเจ็ดหนึ่งหาครับครับใกล้กันรถกันแค่แต้มเดียวขมิ้นเป็นสี่เป็นหกหนึ่งหานี่สินะครับท่านผู้ชมเนาะครับครับเอาใครทุกท่านใส่ดูที่พิจารณาเบื้องเองนะครับเนาะก็เชื่อมกับหามาให้จะเป็นแนวทางครับผมเนาะเป็นแนวทางของวันที่16พฤศจิกายนพ.ศ. 2564ครับผมเดี๋ยวป้าแอมสิสรุปตัวเลขให้เบิ่งอีกทีนึงนะครับเนาะท่านผู้ชมครับผมแล้วไปสรุปตัวเลขข้างนอกนะครับเนาะให้เพิ่นบอกเพิ่นนั่งเบิ่งข้างในครับเด้อครับเบิ่งเอาเด้อครับท่านผู้ชมเลขพ่อใหญ่หยังครับตัวเก่าล่ะครับเพิ่นว่าตัวเก่าครับ715ลาง30อันนี้เลขทูบครับที่ผมไปทำบุญกับคุณพ่อได้ทูบมาทูบเสียงโชคนะครับ159 195นะ195ตัวนี้เป็นเลขทูบครับเลขใหม่อันนี้นี่คือเลขตัวเก่าเพิ่นบ่เปลี่ยนแปลงครับ715ลาง30ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่เบิ่งเด้อครับเด้อบัดทานมีโชคนำกันเนาะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เบาแอมเราทงกล้าท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราทงเด้อครับเด้อเฮงๆรวยๆครับสวัสดีครับ